สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคาทองคำวันที่17พฤษภาคม64พุ่งพรวดรีบตัดสินใจเมื่อเทียบราคาปิดวันนี้ราคาทองคำประจำวันที่17พฤษภาคมสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายครั้งแรกปรับขึ้นบาทละ200บาทเปรียบเทียบกับราคาปิดวันนี้ทองรูปพรรณขายออกที่ราคาบาทละ 28,000 บาทอ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เมื่อเวลา 9:27 นาทีที่ผ่านมาทองคำแท้ง 96.5% ในประเทศรับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ 27,400 บาทขายออกที่ราคาบาทละ 27,500 บาทตามประกาศครั้งล่าสุดด้านราคาทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ 26,909 บาทและมีราคาขายออกที่ราคาบาทละ 28,000 บาทขณะที่ราคาทองคำโลกหรือก็สปอตอยู่ที่ 1,850.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ